สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโลเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนะครับผมเป็นการพบกันระหว่างทีมเพิร์ธกอลลี่นะครับพบกับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมซึ่งคุณครับแข่งจริงก็เย็นวันเสาร์ที่13กรกฎาคมครับเวลา18นาฬิกานะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับผมการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกม FIFA 19นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งเองแล้วก็มีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านรับชมเช่นเดิมนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นการจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมก่อนรับชมคนนี้เพื่อนๆก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ลืมกด Subscribe ช่องนาเวงลาเวอร์ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นการนัดแรกครับของการเต็มทีมของแมนยูครับผมเป็นนัดกระชับมิตรนะครับอุ่นเครื่องครับวันนี้ครับแมนยูนี่ก็ส่ง2ผู้เล่นใหม่ลงครับแดเนียลเจมส์ครับแล้วก็ทางบิสซาก้านะครับแบ็คขวาตัวใหม่นะครับผมมารอชมฝีเท้ากันนะครับว่า2คนนี้เป็นยังไงครับแล้วก็ข่าวต่างๆนานาครับไม่ว่าเป็นข่าวบล็อกบาร์ที่ต้องการย้ายทีมออกหรือว่าใครจะย้ายเข้าย้อนไงต้องติดเพื่อนๆต้องตามชมกันต่อไปนะครับจนกว่าจะมีชูเสื้อครับถึงจะเรียกว่าซื้อตัวแน่นอนครับทุกวันนี้ข่าวลือหนาหูเยอะมากครับสุดท้ายมาไม่เป็นจริงนะผมยังไงก็ต้องรอดูชูเสื้ออย่างเดียวครับตอนนี้เอาละครับผมชับมิดขั้นระวังเพิร์ธกอลลี่กับแมนยูครับเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมก็เป็นทางเพิร์ธกอลลี่ครับเริ่มเกมก่อนในครึ่งแรกครับวันนี้มาชุดเสื้อสีออกน้ำเงินม่วงนะครับปลุกจากซ้ายไปขวาวันนี้ครับส่วนทางแมนยูนี่มาชุดเสื้อสีขาวครับไม่ใช่สีขาวดิสีขาวออกชมพูนิดนึงครับปลุกจากขวาไปซ้ายครับเดนเนียลเจมส์ปอกบาครับนักเตะคนนี้ต้องดูว่าจะมีใจแมนยูหรือเปล่าหรือจะอยู่ต่อหรือจะย้ายครับต้องดูกันยาวๆนะครับผมลูกนี้ยิงแป้นครับแรดฟอร์ดเป็นทางเรดดี้ครับผู้สามตัวรับได้แล้วก็เตะสาดยาวขึ้นมาครับเพียร่าครับมาที่แม็กทูมิเน่แรดฟอร์ดให้มาที่เพียร่าแม็กทูมิเน่ครับเพียร่ามองทางซ้ายมาที่แดเนียลเจมส์บอลมาที่ป็อกบาเจมส์ให้มาที่ลูกชอคอสเข้ามาลูกนี้เสาสองช่องยังไงยิงนิวโอ้ใจคอแกนิวยิงไปที่เสาแรกเลยครับแม่บอกบาหม่งได้ครั้งนึงครับลินเดลล็อปมาที่เจมส์ลูกชอครับนี่ก็เจมส์ไหลมาที่เปเยล่าบอกบาแรดฟอร์ดให้มาที่เปเยล่าในวันนี้ช่องครับช่องสัตว์นี้แม่ติดเลตตี้นี้ปัดออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมครั้งแรกของทางทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเยาวชนของแมนยูครับช่องนี้โอ้โหลูกนี้ติดหน้าอกของเลตตี้ครับเป็นลูกเตะมุมครับผมออกบาครับเปิดมากลางประตูครับวันนี้เพิร์ธกอลลี่ครับมองเคลียร์ไว้ได้ครับก็เป็นทางบิสซาก้าครับที่ช่องขึ้นบิสซาก้าเติมเกมมาจากนี้ครับเปิดเข้ามาตรงนี้ไม่มีแล้วครับเรดดี้ออกมาคว้าบอลไว้ได้ไหลสั้นครับเพิร์ธกอลลี่ครับพยายามต่อบอลขึ้นมาอ้าวแมนยูตัดบอลได้ครับมีบอลอยู่ที่เจมส์เจมส์ไหลต่อมาที่ปอกบาปอกบาดึงจังหวะครับคืนที่เจมส์เจมส์เล่นกับแรดฟอร์ดหรือเปล่าเจมส์ซัดด้วยขวาลูกนี้ครับเลตตี้ปัดไว้อีกครั้งนึงครับลูกเตะมุมของแมนยูอีกแล้วถือว่าฟอร์มมือบาครับตอนนี้เจมส์แดเนียลเจมส์นะครับปอกบาอยู่ที่บอลนะครับเปิดมาเสาแรกไม่มีใครครับลูกนี้โอ้โหเป็นแมนยูครับยังได้บอลอยู่เดลล็อปแม็กทูมิเน่ซ้ายทีเจมย้อนทีลูกชอคืนเจมจังหวะนี้เจมเส้นหลังเปิดเข้ามาเสาสองช่องนี้เรียบร้อยครับแมนยูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากการมงของช่องครับผมก็เป็นทางแดเนียลเจมนะครับตรงนี้แอสซิสต์เข้ามานะครับเรียบร้อยครับแมนยูครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นี่ครับภาพช้าอีกมุมหนึ่งครับเปิดเข้ามาขึ้นโอ้โหขึ้นสูงกว่าทางผู้เล่นของเกิร์ดเอ้ยเพิร์ธกอลลี่เยอะเลยนะครับโอ้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0
ชายชองหรือเปล่าครับผมอ่านถูกหรือเปล่าครับตอนนี้แมนยูขึ้นนำแล้วครับก็เป็นการทัวร์ออสเตรเลียของทางทีมแมนยูนะครับผมก็จะมีเตะ ICC ครับด้วยครับจังหวะนี้ไหลต่อมากลางสักนี้ดีครับมีทางสมอลลิงนี่บล็อกไว้ได้นะครับท่านผู้ชมเกือบไปเหมือนกันครับแมนยูนี่ครับโอ้โหลูกเตะมุมของเพิร์ทกอลลี่นะครับเปิดเข้ามาครับเบล่าเตะทิ้งออกมาเอาแรดฟอร์ดมงพี่เจมส์แดเนียลเจมส์ไปไม่ได้ครับย้อนมาที่ลูกชอลูกชอยังไงมองหาเจมส์เจมส์ฝากบอลไหมไม่ฝากดึงจังหวะที่ลูกชอลูกชอจะเข้ากลางที่ป๊อกอ่ะป๊อกบายังไงป๊อกบาเกือบไปครับผมครับแดเนียลเจมส์ครับดึงบอลมาสวยให้ที่แม็กซ์วินี่ป๊อกบาเปิดต่อมาลูกนี้ยังไงเปิดกอลี่ครับเคลียร์บอลลงมาแรดฟอร์ดสับขาหนึ่งทีเรียบนึกว่าหายครับตรงนี้แม่เกือบไปครับผมเปิดกอลี่ครับวางบอลทางขวาสุดจังหวะนี้ยังไงยังไม่ผ่านตรงนี้ครับแมนยูก็ควบคุมเกมไม่ได้หมดครับตอนนี้ซ้ายที่แดเนียลเจมกระชากสวยครับตรงนี้สับขาหลอกหงายหลังหนึ่งคนเปิดเข้ามาตรงนี้ครับก็เป็นทางเพิร์ทกอลี่ครับเคลียร์ออกหลังไว้ก่อนนะครับผมบอกบาครับรับหน้าที่เปิดลูกเตะมุมครับเปิดเข้ามากลางประตูยังไงโมงสมอลลิ่งนี่ยังไงผู้สินไม่เข้านะครับผมโอ้โหแมนยูเกือบได้ประตูที่2ครับตอนนี้เปียร่าที่ช่องช่องกระชากจะเปิดให้เพื่อนตรงนี้ยังได้ครับแมนยูครับเป็นทางเพิร์ทกอลลี่ครับเตะออกข้างไปกว่ามิสกาจูมาที่ช่องพื้นที่วามิสกาคอสเข้ามากลางประตูครับตรงนี้เรดดี้ออกมาคว้าไว้ได้ครับแล้วก็โยนสั้นให้มาที่เพื่อนร่วมทีมครับวางทางขวาจะมีสวนลูกสวนกลับของทางเพิร์ทกอลลี่ครับดึงจังหวะนี้เสร็จลูกชอครับผมแม็กซ์ทูวินเดย์ครับมาที่บล็อกบาร์เปียร่าให้ทางขวาที่ช่องช่องให้มาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงครับให้มาที่เปียร่ามีจับบอลยาครับทางเพิร์ทกอลลี่ตัดบอลได้ครับเอาจังหวะนี้เป็นช่องครับยังไงครับตัวลุม2ตัวลุม3ไปไม่ไหวครับตรงนี้โอ้โหถือว่าเพิร์ทกอลลี่วันนี้ถือว่าสู้ได้ดีครับคาสโตครับทุ่มมาที่คิมเมนดี้คาสโตครับจังหวะนี้ยังไงครับปลูกทางซ้ายเปิดเข้ามาไม่มีแล้วสมอลลิงสมอลลิงครับจากลูกไม่มีอะไรทำให้มันมีปัญหาครับตรงนี้คิดสมอลลิงก็ถือว่าเล่นเอาชัวร์ครับผมเตะออกข้างไว้ก่อนนะครับกอลี่ครับวันนี้บุกทางด้านซ้ายเอาครับยังไงเอาครับช่องยังบอลได้ครับให้บอลมาที่แรดฟอร์ดบล็อกบาร์ทางซ้ายมีเจมส์ครับย้อนมาที่สมอลลิงฝากกลางที่แม็กซ์อ้าวโดนผู้ตัดสินชนครับยังได้ครับแมนยูแรดฟอร์ดแม็กทูมิเน่บล็อกบาร์บล็อกบาร์ไหลมาตัดช่องมาที่ช่องครับช่องยังไงครับข้างในมี2คนช่องคอสเข้ามา ลูกนี้ครับผู้ตัดสินครับทดเวลาเจ็ดครึ่งแรก2นาทีครับช่องย้อนมาที่วันวิสก้าที่ช่องช่องคอสเข้ามาครั้งครับวันนี้แมนยูนี่มาลูกบอมอย่างเดียวครับวันนี้ช่องครับไหลต่อมาที่วันวิสก้าคอสเข้ามาครั้งติดบล็อกอีกครั้งโอ้โหนี่แมนยูนี่เน้นโจมตีด้านปีกทั้งสองข้างครับวันนี้ลงเตะมุมครับโดยบล็อกบาร์บล็อกบาร์คอสเข้ามาเสาสองเอ้ยเสาเอ้ยเอาละผู้ตัดสินปอนด์ต้องมีเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับก็เป็นทางแมนยูครับขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับยังครับครึ่งหลังเริ่มเกมแล้วนี้แมนยูครับส่งมาต้าลงมาแทนชองครับผมตอนนี้แมนยูนี่น่าจะขึ้นเกมด้านฝั่งขวาตรงนี้ครับส่งมาต้าลงมาครับคาสโตลูกนี้เปิดมาไม่มีอ้าวดีอ่ะแอดโดนลูกหลงของทางเพลนเพิร์ทเกอร์ลี่ครับเอ้ยเพิร์ทกอลลี่ครับทีมอะไรครับอ่านชื่อยากเหลือเกินนะเพิร์ทกอลลี่ครับแดเนียลเจมส์วนหนึ่งรอบให้ต่อมาลูกชอ
ลูกชอยังงัดกันอยู่ยังได้ลูกชอเข้ากลางมาที่เปเยร่าปอกบามาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดยังไงครับเจมลูกนี้โดนแย่งอ้าวทำบอลหลุดเท้าออกไปครับเป็นลูกเตะมุมของทางแมนยูเอาครับแรดฟอร์ดโดนทอดออกครับแล้วก็ส่งทางลูคากูลงมาครับลูคากูก็มีข่าวว่ามีทีมสนใจอยู่นะครับอย่างเช่นพวกทีมอินเตอร์มิลานพวกนี้ครับก็ต้องดูข่าวกันต่อไปครับว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะครับผมเอามาต้านี่ครับยิงโอ้โหเลดดี้เซฟไว้อีกแล้วนี่โอ้โหนี่เซฟเยอะเหลือเกินนะครับเลดดี้บอกบาฟดูที่บอลเปิดมากลางประตูสมอลลิงมองครับนี่เลดดี้คว้าไว้ได้ครับเตะยาวขึ้นมาไม่มีใครครับโอ้โหกองหน้าของเคิร์ตกอรี่นี่โดดเดี่ยวเดียวได้เหลือเกินครับวันนี้ลูคากูครับตู้เย็นมาถึงขวาที่มาต้าเล่นกับเปล่ามาต้ากระชากมาดึงจังหวะคอสมาเสาสองลูกนี้ครับแม็กโทมินีตอนทอกครับแล้วก็ส่งทางมาติดลงมานะครับผมลูกแต่บุมีครั้งนึงครับของแมนยูบอกบาเปิดมาเสาแรกลูกกูเอ้าลูกนี้เกือบไปครับโอ้โหคาสโซไปไม่ได้ครับย้อนมาเตะทิ้งมาไม่มีใครวาบิสก้าครับหงชงมาที่นิดาลอฟไปมาที่มาต้าวาบิสก้าเล่นกับลูกกูวาบิสก้าคืนมาต้าแทงต่อมาที่ลูกกูลูกกูยังไงเปิดเข้ามาตรงนี้บอกบาหมงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0แมนยูขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจากการมงของพอปอกบาครับวันนี้แมนยู2ลูกนี้มาจากลูกมงทั้งนั้นนะครับลูกแรกจากชองครับลูก2จากพอปอกบาเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ตอนนี้เพิร์ดกอรี่ไม่มีอะไรจะเสียครับต้องวัดดวงนะตอนนี้ครับตอนนี้เหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับตอนนี้ครับแน่นอนครับว่าสกอร์งี้ทำให้แมนยูนี่เล่นง่ายแน่นอนนะครับผมส่วนคู่ของจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับหลังจากการอุ่นเครื่องแมตช์นี้ของแมนยูครับแมตช์ต่อไปแมนยูก็จะพบกับทีมลีดยูไนเต็ดนะครับผมวันพุธที่7กรกฎาคมครับผมก็จะทำคลิปอยู่ครับเพื่อนๆก็รอติดตามชมกันได้เลยครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเวลาผมลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนทุกคนนะครับผมเพิร์ดกอรี่ก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับผมแก้เกมบ้างนะครับนี่ยังไงครับแดเนียลเจมส์ปอกบาหมุน1รอบ2รอบไหลต่อมาครับนี้ล้ำหน้าไหมไม่เอ้าล้ำครับผมโอ้โหนึกว่าไม่ล้ำนะครับเด็ดดีเตะสาดยาวขึ้นมายังไงครับโอ้โหไปไม่ได้ครับวันนี้ถ้าผมไม่บรรยายชื่อของทางเพิร์ดกอรี่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ทราบข้อมูลของเตะทีมนี้นะครับใครทราบยังไงอยากแบ่งปันความรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับผมยอมรับทุกความคิดเห็นนะครับยอมรับทุกข้อเสนอเอาครับจังหวะนี้ลูกโตกลับของทางเพิร์ทกอรี่ยังไงครับยังได้อยู่เอาจังหวะนี้มีโอกาสโดนเหนียวโดนลังไม่ผ่านสมอลลิงครับชอก็เตะออกข้างไว้ก่อนตอนนี้ตอนนี้เข้าสู่นาทีที่75แล้วครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกประมาณ15นาทีนะผมแมนยูก็นำอยู่2ประตูต่อ0นี่น่าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะครับจังหวะนี้เปิดมาติดผู้เล่นแมนยูครับสมอลลิงให้มาที่วานบิสซาก้ายกมาจังหวะนี้ที่มาต้าเอาบอลลงสวยครับตอกส้นมาที่เปเยร่าปอกบามาติดครับเลือกทางซ้ายที่แดเนียลเจมตัวเติมครับลูกชอย้อนมาที่เจมเจมคืนลูกชอลูกชอจะไปเองครับวันนี้โดนบังไว้ครับวันนี้เพิร์ดกอรี่เตะเคลียร์ทิ้งมาครับมงชงสวยวันนี้ครับยกมาทางขวาวันนี้ไม่ผ่านเดินล็อปครับลูกชออ้าวลูกชอจับบอลเสียเองแมนยูยังแก้ไขกลับมาได้ครับ
เอเดล่าเข้ากลางที่ปอกบาให้มาที่มาต้าเล่นกับปอกบาครับปอกบาเลือกทางซ้ายที่แดเนียลเจมจะคืนปอกบาครับตรงนี้ผู้เล่นของเพิร์ทเกิร์ลกอรี่ครับลงมาดักบอลไม่ได้ก็เตะทิ้งขึ้นมาแล้วครับไม่ต้องคิดมากนะครับทางซ้ายนี่ครับเพื่อนขอบอลไม่ให้ครับอ้าวให้ช้าเกินไปหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะนี้แมนยูลงมารับกันหมดแล้วนะครับบิซาก้าครับเปียร่าย้อนมาที่ดินเดอร์ล็อปวางบอลทางขวาที่มาตามงชงครับตรงนี้ลัวกูถึงไหมไม่ถึงนะครับผมยังไงครับขึ้นบอลมาเพิร์ทกอรี่โอ้ตรงนี้เอาครับคาสโตตอนนี้เข้าสู่ช่วงท้ายเกมการแข่งขันแล้วครับครึ่งหลังมานี่แมนยูนี่ผ่อนเกมไปนะครับผมเอาละครับผู้สินครับทดเวลาบาดเจ็บการแข่งขันครั้งนี้ครับ3นาทีนะท่านผู้ชม3นาทีครับดูครับว่า3นาทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาครับคาสโตดักบอลได้ในวันนี้ยังไงครับยังไงแมนยูครับเข้ามาตัดบอลไม่ได้เอาละครับผมแมตช์นี้ก็น่าจบด้วยสกอร์เป็นชนะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนก็ติดตามชมกันต่อนะครับผมเพื่อนที่รับชมคู่นี้แล้วถูกใจชอบใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมเปิ้ลนาเวงขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ